ทำไมเด็กบางคนถึงเศร้าอะไรทำให้เกิดลมพัดนกบินได้อย่างไรโลกของเรานั้นมีปรากฏการณ์ต่างๆมากมายที่ชวนให้ต้องสงสัยและเพื่อที่จะหาคำตอบหรือแก้ปัญหาต่างๆนั้นเราสามารถใช้ขั้นตอนวิธีการที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาอีเบิร์นอัลไฮเทมในศตวรรษที่11มันเป็นที่รู้จักกันในชื่ออัลฮาเซนเขานั้นยังเป็นที่รู้จักกันในนามว่าบิดาแห่งการมองเห็นและกระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งมี6ขั้นตอนดังนี้ 1. สังเกตและตั้งคำถาม 2. เก็บข้อมูล 3. ตั้งสมมุติฐาน 4. ทดสอบสมมุติฐานนั้น 5. สรุป 6. แชร์ผลการทดลองเป้าหมายของการทดลองวิทยาศาสตร์นั้นก็คือการค้นหาความจริงงั้นเรามาลองดูกันเลยขั้นตอนที่ 1. สังเกตและตั้งคำถามการสังเกตนั้นช่วยให้เราเกิดคำถามที่ท้าทายที่ซึ่งคุณสามารถทดสอบมันได้คำถามที่ดีนั้นจะช่วยแปลงความรู้สึกสงสัยตามธรรมชาติให้กลายเป็นการสืบเสาะหาความจริงอย่างเจาะจงเวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะขับรถไปโรงเรียนอาหารยี่ห้อไหนที่น้องหมาของเรานั้นชื่นชอบที่สุดยกตัวอย่างถ้าคุณสังเกตว่าผู้หญิงนั้นยิ้มบ่อยกว่าผู้ชายคุณอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมผู้หญิงถึงยิ้มบ่อยกว่าขั้นที่2การหาข้อมูลลองดูว่าเคยมีคนตั้งคำถามแบบเดียวกันนี้หรือคล้ายกันบ้างหรือเปล่าถ้าคุณหาข้อมูลออนไลน์ลองเซิร์ชคำว่า study research หรือ meta analysis ซึ่งมันจะเป็นผลสรุปของงานวิจัยเรื่องต่างๆที่เฉพาะเจาะจงอ่านข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อดูว่าคุณจะสามารถค้นพบอะไรได้อีกบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณความสุขของเพศแต่ละเพศหรือศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของการยิ้มในบริบทของสังคมที่แตกต่างกันเป็นต้นขั้นที่3ตั้งสมมุติฐานสมมุติฐานก็คือแนวความคิดที่คุณจะสามารถทดสอบเพื่อที่จะได้รู้ว่าการคาดการณ์ของคุณถูกหรือว่าผิดจากการสังเกตของคุณนั้นคุณได้สังเกตว่าผู้หญิงนั้นยิ้มบ่อยกว่าและผู้คนที่ยิ้มนั้นก็น่าจะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมีความสุขและจากการหาข้อมูลของคุณได้รู้ว่ามันมีลักษณะการยิ้มหลายประเภทยิ้มเขินอายยิ้มจริงๆหรือว่าฝืนยิ้มในงานวิจัยหนึ่งที่คุณได้อ่านเจอบอกว่าเด็กผู้หญิงนั้นยิ้มบ่อยกว่าเด็กผู้ชายและนี่ก็คือสมมติฐานผู้หญิงนั้นยิ้มบ่อยกว่าผู้ชายเพราะพวกเขานั้นมีความสุขมากกว่าผู้ชายขั้นที่4ทดสอบสมมติฐานเวลาที่คุณทดสอบสมมติฐานคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะทดสอบมันอย่างเป็นกลางที่สุดโดยการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นมาตรฐานสำหรับสมมติฐานนี้เราสามารถออกแบบการทดลองที่จะให้คนสัมภาษณ์ได้พูดคุยซักถามกับกลุ่มคนทั้งหญิงและชายเป็นเวลากลุ่มละ5นาทีและนับดูว่าพวกเขานั้นยิ้มกันกี่ครั้งและขอให้พวกเขาให้คะแนนระดับความสุขของตัวเองเพื่อที่จะหาตัวอย่างที่ดีของจำนวนประชากรเราจึงเชิญผู้หญิงและผู้ชายมากลุ่มละ300คนมันดูเหมือนจะเป็นการทดสอบที่ดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าผู้สัมภาษณ์เป็นผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้มที่จะยิ้มบ่อยกว่าต่อหน้าผู้หญิงหรือในทางกลับกันล่ะแล้วจะเป็นอย่างไรหากเรื่องที่พูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงให้ความสนใจมากกว่าผู้ชายและถ้าเกิดว่าผู้คนไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อการบอกระดับความสุขของพวกเขาล่ะเพราะฉะนั้นมันจึงชัดเจนว่าพวกเราต้องพิถีพิถันให้มากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่5วิเคราะห์และสรุปผลสมมุติว่าคุณได้ออกแบบการทดลองอย่างระมัดระวังที่สุดโดยการควบคุมตัวแปรต่างๆอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วตอนนี้คุณก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อดูว่าสมมติฐานของคุณนั้นถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ค้นพบคุณอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสมมติฐานนั้นหรือแม้แต่ออกแบบขั้นตอนการทดลองใหม่ก็ได้และบางทีคุณอาจจะได้ค้นพบคำถามที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกขั้นตอนนี้สามารถถูกทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้เท่าที่ต้องการจนกระทั่งคุณได้เจอกับสมมติฐานที่เหมาะสมและกระบวนการทดลองที่จะทำให้ได้ผลที่แม่นยำที่สุดขั้นที่6แชร์ผลการทดลองเมื่อคุณพอใจกับการพิสูจน์บางอย่างที่สำคัญว่าจริงหรือไม่จริงแล้วนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะส่งผลการทดลองของคุณให้คนอื่นได้รับรู้ในวงการวิทยาศาสตร์มันสำคัญมากๆที่จะลงรายละเอียดวิธีการทดลองของคุณเพื่อที่จะให้คนอื่นๆตรวจทานงานของคุณได้ซึ่งมันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่งานของคุณต่อไปถ้าผลการทดลองของคุณนั้นเป็นที่มั่นใจได้แล้วและมันยังสามารถถูกทำซ้ำได้โดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นการทำซ้ำได้ในการทดลองเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
แต่ว่าผลการทดลองที่ผิดพลาดก็สามารถเป็นสิ่งที่น่าสนใจได้ด้วยเช่นกันการคาดการณ์ที่ผิดไปนั้นก็มีความสำคัญและควรได้รับการรายงานด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คือ3สิ่งที่คุณควรจะเช็คดูให้ดีก่อนที่จะเผยแพร่งานทดลองครับ 1. ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นั้นล้วนไม่จริงเสมอไปนักวิทย์ที่แท้จริงจะรู้ว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือพูดอีกอย่างก็คือคุณจะไม่มีวันที่จะพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของคุณนั้นถูกต้อง 100% สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือหาข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนที่น่าจะถูกต้องให้ได้มากที่สุดเท่านั้นยกตัวอย่างสมมติมีคนบอกว่าหนูแฮมสเตอร์นั้นบินได้เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นความจริงก็จริงอยู่เราไม่เคยเห็นหนูแฮมสเตอร์ที่ไหนบินได้แต่เรานั้นไม่ได้มีความสามารถพอที่จะทดสอบเรื่องนี้ในสถานการณ์ต่างๆที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดและเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูสถานที่ต่างๆทั่วโลกและตอบได้ว่าไม่มีหนูแฮมสเตอร์แม้แต่ตัวเดียวในโลกที่บินได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นบนอวกาศก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เราสามารถพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์ต่างๆนั้นมีอยู่จริงแต่มันยากยิ่งกว่าในการที่จะพิสูจน์ว่าบางอย่างนั้นไม่มีจริงถ้าทฤษฎีของคุณนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จนั่นก็จะทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกลบล้างได้และนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นั่นเอง 2. ความเชื่อมโยงไม่ใช่เหตุผลเมื่อคุณได้วิเคราะห์ผลทดลองของคุณมันสำคัญมากๆที่จะต้องแยกความเป็นไปได้ออกเป็น2ส่วนนั่นก็คือความเชื่อมโยงและเหตุที่มาสมมุติว่าคุณไปได้ยินมาว่าเมืองที่มีวัดเยอะกว่าจะมีผับบาร์มากกว่าด้วยจะเป็นไปได้ไหมว่าศาสนานั้นทำให้คนอยากดื่มมากขึ้นหรือว่าการดื่มนั้นสามารถทำให้คนเข้าถึงพระเจ้าได้กันล่ะแต่ถ้าคุณระบุบางอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นเมืองที่ใหญ่กว่าจะมีทั้งผับบาร์และวัดที่มากกว่าคุณก็จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรที่มากขึ้นนั้นน่าจะส่งผลต่อจำนวนของทั้งผับบาร์และจำนวนของวัดด้วยมันอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์แต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุนั่นเองถ้าเราทำการเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายและผู้หญิงและอาจจะสรุปเอาว่าผู้หญิงนั้นยิ้มบ่อยกว่าและมีความสุขมากกว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความสุขจะเป็นตัวทำให้พวกเขานั้นยิ้มบางทีมันอาจจะเป็นเพราะพวกเขานั้นกินช็อกโกแลตและคุกกี้มากขึ้นซึ่งมันทำให้พวกเขานั้นมีความสุขและยิ้มมากขึ้นนั่นเอง 3. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลแค่บางส่วนเวลาที่คุณเผยแพร่งานทดลองนั้นคุณจะต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคอลเกตครั้งหนึ่งเคยประกาศผ่านทางโฆษณาว่า 80% ของทันตแพทย์แนะนำให้ใช้คอลเกตแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกพวกเราก็คือเวลาที่เขาถามหมอฟันว่าคุณจะเลือกใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนคอลเกตนั้นก็เป็นแค่แบรนด์หนึ่งในหลายๆแบรนด์ที่หมอฟันเลือกคอลเกตได้โดนฟ้องหลังจากนั้นและได้ถูกบังคับให้ยกเลิกโฆษณาที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตัวนั้นไปจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์นั้นก็คือการค้นหาความจริงและไม่มีอะไรอื่นๆอีกนอกจากความจริงเท่านั้นการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้เราเข้าใจผิดนั้นเป็นเรื่องผิดและเป็นการทำธุรกิจที่แย่มากๆเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างผมมีเหรียญอยู่2เหรียญอันหนึ่งใหญ่กว่าทำไมล่ะเหรียญเล็กมีค่า1เซนอันใหญ่กว่ามีค่า5เซนฮะเหรียญเล็กกว่ามีค่าน้อยกว่าส่วนเหรียญที่ใหญ่กว่านั้นมีค่ามากกว่าผมได้หยิบเหรียญเพิ่มจากกระเป๋าเป็นเหรียญเพนนี2เหรียญเหรียญทองแดงอีก1และเหรียญ25เซนต์อีกเหรียญเยี่ยมเลยดูเหมือนสมมติฐานของผมจะเป็นจริงแต่เดี๋ยวก่อนหรือที่เหรียญทองแดงมีค่ามากกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่ากันนะแล้วนั่นมันคือความเชื่อมโยงหรือสาเหตุกันแน่ล่ะตัวอย่างนี้ของผมมันคงจะดูเล็กเกินไปผมไม่คิดว่าผมพร้อมที่จะส่งการทดลองนี้ไปให้แก่ผู้อื่นหรอกนะคุณพอจะช่วยผมได้ไหมครับได้โปรดลองปรับเปลี่ยนหลักการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาค่าเงินที่คุณนั้นใช้อยู่บางทีคุณอาจจะมีสมมติฐานบางอย่างที่เราจะสามารถเอามาทดลองจนได้ผลที่น่าเชื่อถือและทำซ้ำได้เพียงพอที่จะส่งผลการทดลองของคุณและอย่าลืมเผยแพร่สิ่งที่คุณได้ค้นพบในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ